بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่หลายๆคนเนี่ยได้เคยมาเยือนแล้วก็มานัดเจอกันนะเพราะว่าที่นี่ก็เต็มไปด้วยกับร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นร้านที่มุสลิมหลายๆคนเนี่ยตามหามาที่นี่ก็คือจบทีเดียวเลยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายมีหลากหลายสไตล์ผมก็พามะมาด้วยนะครับภรรยาตอนนี้ไปฝากไว้แถวร้านส้มตำแล้วนะทำดีแล้วยังไม่ออกมาเลยต้องใส่อร่อยนะแล้วก็บรรยากาศต้องขอบคุณเจ้าภาพทั้งสถานที่แล้วก็ผู้จัดงานด้วยเห็นข้างหน้าเนี่ยผมนึกว่ามีใครทำอากิโกะหรือว่ากลตัดผมไฟหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ได้มีอากิโกะตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่นึกถึงตอนสมัยฉันเรียนนะในอาหรับเนี่ยเขาจะมีดีวานดีวานคล้ายๆแบบนี้ครับดีวานเขาก็จะเตรียมมาไว้ตามหน้าบ้านเหมือนตามสวนหย่อมแล้วก็ให้พวกเรานั้นได้ไปนั่งพักผ่อนและขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีชาแต่วันนี้ผมเปลี่ยนเป็นนมแล้วกันนะเดี๋ยวนอนไม่หลับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับหัวข้อวันนี้ก็คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในเดือนรุ่นฮิจญะห์เดือนรุ่นฮิจญะห์นะครับเป็นเดือนที่12ในปฏิทินอิสลามเดือนที่12ถ้าเป็นบ้านเราก็เดือนธันวาพี่น้องพอธันวาเสร็จก็เข้ามกราเดือน1เช่นเดียวกันรุ่นฮิจญะห์เนี่ยพอครบเดือนรุ่นฮิจญะห์แล้วก็จะเป็นเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมก็คือขึ้นศักราชฮิจเราะห์ใหม่นะส่วนอิสลามเราไม่มีปีใหม่นะพี่น้องนะไม่ต้องจุดพุจุดอะไรปีใหม่มาก็ให้รู้ว่าผ่านมาแล้วผ่านมา1ปีอายุเพิ่มมากขึ้นการเดินทางเข้าสู่ความตายก็ใกล้ขึ้นดุนยาก็จากเราไปมากขึ้นต้องนึกแบบนี้ไม่ใช่นึกสนุกนึกฉลองไม่ใช่ต้องเตรียมตัวพี่น้องให้พร้อมกับการที่เราจะไปสู่ในโลกหน้าเดือนรุ่นฮิจญะห์นะครับถ้าหากดูในประวัติศาสตร์มันคือเดือน1ในเดือนต้องห้ามดังนั้นไอการก่อสงครามเนี่ยอิสลามห้ามเอาไว้นะในบรรดาเดือนต้องห้ามเนี่ยไม่ให้มีการก่อสงครามนะครับยกเว้นกรณีที่ถูกบุกมาถูกรังแกอันนี้ต้องสู้ไหมอันนี้ต้องสู้จะเดือนฮารอมหรือไม่เดือนฮารอมก็ต้องสู้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายแม้กระทั่งผู้หญิงเนี่ยการญิฮาดในการที่จะออกไปแสวงหาไปรบทัพจับศึกไม่มีจับอาวุธไม่มีการญิฮาดแต่ญิฮาดสำหรับผู้หญิงนบีบอกคือการไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์และในกรณีที่มันประชิดตัวเช่นข้าศึกบุกมาในเมืองแบบนี้ก็ต้องสู้ยันตัวตายนะพี่น้องนะหรือถูกจับคราวนี้ในปีที่2เหตุการณ์แรกนะครับในปีที่2เนี่ยฮิจเราะห์ที่2เนี่ยเกิดสงครามแรกพี่น้องก็คือสงครามบะดัรและสงครามบะดัรพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายถ้าใครได้ดูในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสงครามที่ถ้าเทียบถึงความพร้อมของคนมุสลิมเราเนี่ยต้องบอกว่าไม่พร้อมเลยนะเพราะอะไรล่ะเพราะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ก็สู้ฝั่งนู้นไม่ได้จำนวนคนพี่น้องเชื่อไหมนบีออกรบเนี่ยในสงครามบะดัรเนี่ยอูฐเนี่ยแชร์กัน3คนขี่อูฐนะต้องแบ่งกันไป3คนม้ามี2ตัวกองทัพอ่ะมีม้าอยู่2ตัวอูฐก็ต้องขี่กัน3คนคือความพร้อมเนี่ยไม่มีนะครับในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของพวกอาวุธต่างๆพาหนะในการสู้รบแต่หัวใจเนี่ยเกินล้านเปอร์เซ็นต์นะเพราะรอคอยการอะไรพี่น้องรอคอยหุกกลมของการออกญิฮาดมาแล้วนะเมื่ออัลลอฮ์อนุญาตดีใจแต่ในสงครามครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นการบังคับเพราะว่านบีบอกว่าใครอาสาออกก็ออกออกกันด้วยใจและได้รับชัยชนะพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอันนี้ไม่ได้อยู่ในเดือนรุ่นฮิจญะห์อยู่ในเดือนรอมฎอนสงครามแรกเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนแต่มันมีลูกติดพัน
มีอยู่สงครามหนึ่งเรียกว่าสงครามสวีก่อนนะสวีสงครามนี้พี่น้องครับก็เป็นการล้างแค้นของอบูซุบยานนะซึ่งอบูซุบยานเนี่ยก็เป็นสามีของนางฮินนะคนที่ควักตับอ่ะนะควักตับทำฮัมซะอบูซุบยานไม่ได้มารบเพราะว่าติดพันกับกองคาราวานแต่ลูกชายของเขาที่ชื่อว่าฮันซอล่าเนี่ยเสียชีวิตดังนั้นคนที่เป็นพ่อเนี่ยพี่น้องลูกตายโกรธไหมโกรธและก็ถูกขอโทษนะถูกภรรยาเนี่ยสบประมาทด้วยว่าขี้ขาดไปมัวแต่ค้าขายจนกระทั่งปล่อยให้ลูกไปออกสงครามตายดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าฆ่าได้แต่หยามไม่ได้ศักดิ์ศรีของอาหรับเนี่ยเป็นที่หนึ่งก็เลยพาอูฐจำนวน200แล้วก็ตามเอาคนมาด้วยแล้วก็สาบานบอกว่าจะไม่อาบน้ำนะตรงนี้ก็หมายถึงว่าเอาจริงเอาจังอ่ะพี่น้องคือจะอาบน้ำนี่คือจะนอนแล้วใช่ไหมแต่สมมติเราจะทำงานเนี่ยฉันยังไม่อาบน้ำจนกว่างานจะเสร็จเนี่ยแสดงว่าโอ้โหมันเอาจริงเว้ยเป็นสำนวนอาหรับจะไม่ให้น้ำโดนหัวจนกว่าจะได้ล้างแค้นฆ่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวเองก็พาพี่น้องมาด้อมๆอยู่แถวชานเมืองมะดีนะห์และพี่น้องรู้ไหมตัวแสบในสมัยนั้นคือใครพวกยะฮูดเนี่ยยังอยู่กันในเมืองมะดีนะห์มีอยู่3ตระกูลนะตระกูลที่ช่วยอบูซุบยานเนี่ยนะครับนะมีชื่อว่าบานีนาดีรนะเป็นตระกูลยะฮูดก็ช่วยเลี้ยงดูปูเสือพวกนี้เขาเรียกไซศึกปรากฏว่าพี่น้องข่าวไปถึงท่านนบีรู้แล้วก็เตรียมกองกำลังเนี่ยมาปราบปรากฏว่าอบูไม่หมดป่ะฮัลโหลปรากฏว่าก็หนีพี่น้องไม่สู้ใจไม่ได้นะเพราะว่าแพ้มาแล้วรอบนึงแต่ก่อนจะไปเนี่ยทำยังไงรู้ไหมสั่งให้ตัดต้นอินทผาลัมต้นเล็กๆเนี่ยนะคือต้นใหญ่ตัดไม่ไหวพี่น้องตัดยากไอ้ต้นที่เพิ่งขึ้นใหม่ๆเนี่ยตัดเกี้ยงเลยแล้วก็ฆ่าเรียกว่าฆ่าแบบฆ่าฝากอ่ะนะไปฆ่าชายชาวอันซอรอยู่คนหนึ่งท่านนบีก็ส่งคนไปไล่ล่าจนกระทั่งพี่น้องมาถึงตำบลที่หนึ่งเรียกว่าตำบลกอร์อัลกุดจะตามทันอยู่แล้วปรากฏว่าทิ้งเสบียงหนีเลยนะครับสิ่งที่เขาทิ้งเนี่ยก็เป็นพวกแป้งสาลีพวกข้าวบดต่างๆคำว่าสวีก็เป็นชื่อของแป้งของอาหารเป็นที่มาก็หนีไปสุดท้ายก็ไม่ได้ปะกันพี่น้องผู้มีอีหม่านอันนี้ก็เกิดขึ้นในวันที่ในเดือนซุนฮิจญะห์ปีที่2หลังจากนั้นเนี่ยปีที่10อันนี้ไม่ต้องอธิบายยาวพี่น้องเพราะว่าพี่น้องรู้กันอยู่แล้วก็เกิดขึ้นนะไม่ไม่ได้ยินป่ะได้ยินนะดูเหมือนมันจะแตกหรือว่าฉันไฟแรงเกินไปนะช็อต อ่ะเล่าต่อนะครับว่าในปีที่10ก็เป็นฮัจญะตุลวะดะนะครับฮัจญ์อำลาของท่านนบีก็เกิดขึ้นในเดือนซุลฮิจญะห์พอทำฮัจญ์เนี่ยพี่น้องทำเดือนอื่นไม่ได้นะไปกันก่อนได้ไปกันแต่เดือนซุลกอดะห์แต่ว่าเรารอทำจริงๆทำวันไหนวันที่8วันที่9วันที่10เนี่ย3วันเนี่ยพี่น้อง11 12 13ก็ไปอยู่มีนานะอ้าวทำอะไรบ้างพี่น้องฮัจญะตุลวะดะห์นบีทำแบบของอิหรอมยาวเลยนะในรายงานก็บอกไม่กี่รอนก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่กี่รอนก็อิฟรอดส่วนคนอื่นก็ทำแบบตะมัดตัวคือทำอุมเราะห์ก่อนนะเสร็จแล้วพี่น้องครับในวันที่8นะก็ไปอยู่เขาเรียกวันตารวียะห์ก็ไปอยู่ที่มีนานะพอนอนที่มีนาสักคืนนึงอันนี้เป็นสุนัตนะนอนสักคืนนึงเสร็จแล้ววันเช้าวันต่อมาก็เดินทางไปอารอฟะห์เริ่มวูกูฟวันที่9นะครับวูกูฟอารอฟะห์เสร็จแล้วก็ไปที่มุซดะลิฟะห์เก็บหินเสร็จแล้วพี่น้องตัววันที่10ก็ไปขว้างเสาหินนะพอขว้างเสาหินเสร็จแล้วพอขว้างเสาหินเสร็จแล้วนะครับอันนั้นดีกว่ามึงมันต้องออกห่างนิดโอเคเพราะเขาเบาเสียงพอขว้างเสาหินเสร็จแล้วเนี่ยนะพอขว้างเสาหินเสร็จแล้วก็ตะฮัลลุนแล้วพี่น้อง
นะตาท่านล้นแล้วนะโกนศีรษะได้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปตะวาบอิฟาดอนะไปซะแอฮัจญ์นะครับตะวาบฮัจญ์ซะแอฮัจญ์แล้วกลับมานอนที่มีนาอีก3คืนเพื่อขว้างเสาหินให้ครบ3ต้นนี่ฮัจญ์มีแค่นี้แหละพี่น้องที่ไปกันเป็นเดือนนะก็ทำอยู่แค่นี้แต่ที่ไปนานเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเวลาแซ่เขาขายแพ็คเกจเนี่ยขาย7วันไม่ได้หรอกเพราะเวลาเช่าต้องเช่าเป็นเดือนนะก็ต้องเข้าใจด้วยแต่ถ้าไปจากต่างประเทศเนี่ย10วันอาทิตย์นึงก็กลับมาได้แล้วตอนฉันเป็นนักเรียนไป10วันไปสั้นกว่าอุมเราะห์อีกนะไปทำฮัจญ์อ่ะก็คือปีที่10ปีที่12นะครับมีสงครามเรียกว่าอัดดาซินนะปีที่12เนี่ยในยุคของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุอบูบักรปกครองหลังจากนบีเป็นคอลิฟ่าเนี่ยหลังจากนบี2ปีนะ2ปีนะครับแล้วก็นะมีเหตุการณ์อะไรอีกปี15นะปีที่18ขอโทษทีปีที่18เนี่ยอัมรุนุนอาสทำการพิชิตเมืองหนึ่งในประเทศอียิปต์ได้อียิปต์เนี่ยถูกพิชิตในยุคสมัยของอุมัรบินคอตอบก็ฉันบอกไปแล้วนะปีที่11 12เนี่ยก็เป็นปีที่อบูบักรปกครองได้2ปีนะครับเป็นคอลิฟะห์2ปีก็เสียชีวิตอุมัรปกครองอีกเป็น10ปีในยุคสมัยอุมัรเนี่ยปกครองเป็น10ปีนะก็มีสงครามนะครับที่สู้พิชิตเมืองเปอร์เซียพิชิตเมืองอะไรล่ะโรมนะแล้วก็เข้าไปถึงอียิปต์คราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายปีที่23แห่งฮิจเราะห์ศักราชปีที่23แห่งฮิจเราะห์ศักราชและก็วันที่23เกิดเหตุการณ์อะไรรู้ไหมพี่น้องเกิดเหตุการณ์ลอบฆ่าหรือลอบสังหารท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับท่านเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีบอดี้การ์ดไปไหนมาไหนคนเดียวนะถามว่าการไม่มีบอดี้การ์ดเนี่ยดีไหมก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าในมุมดีก็มีในมุมไม่ดีก็มีนะถ้าคนมีศัตรูเยอะเนี่ยก็ควรมีไว้หน่อยนั้นจึงไม่แปลกนะเวลาอิหม่ามฮารอมเขาละหมาดเนี่ยมีอะไรมีทหารเฝ้า4คนน่ะบางคนบอกอัลเลาะห์ทำไมไม่มอบหมายต่ออัลเลาะห์เป็นอิหม่ามถ้าเขาแทงกันตายก็ได้ชะฮีดมันเคยมีมาแล้วไงไอ้เนี่ยบุกไปแทงเนี่ยมันมีมาแล้วเขาก็เลยต้องมีอะไรนะมีเจ้าหน้าที่วางเอาไว้มันเป็นเรื่องปกติพี่น้องรักษาความปลอดภัยปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยมานำละหมาดนะรายงานหะดีษเนี่ยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะคนที่รายงานเนี่ยคือท่านอัมบินไมมูนเข้ามาเมืองมะดีนะห์ก่อนที่ท่านอุมัรจะเสียชีวิตกี่วันรู้ไหมพี่น้อง4วันก่อนท่านอุมัรจะเสียชีวิต4วันก็พูดคุยกันท่านอุมัรมีโครงการเค้าเรียกโครงการสำคัญดูแลหญิงม่ายที่ประเทศอิรักท่านอุมัรบอกว่าถ้าอัลเลาะห์ให้ฉันมีชีวิตพวกเธอเหล่านี้จะไม่ลำบากแปลว่าจะมีกองทุนดูแลหญิงม่ายครูพี่น้องคิดดูนะสมัยก่อนนะผู้ชายตายในสงครามก็เยอะถูกไหมโรคระบาดกับผู้ชายก็ไปเยอะผู้หญิงเนี่ยอยู่กับบ้านม่ายเยอะพอขาดผู้ชายไปคนนึงเนี่ยถามว่าเขาจะดูยังไงพี่น้องสมัยนี้มันสบายหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้หญิงของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรมีทักษะในการทำมาหากินนอกบ้านแต่สมัยก่อนเนี่ยทักษะของผู้หญิงคือการอยู่ในบ้านนั้นผู้หญิงเกิดความยากลำบากผู้ชายเขาก็ไม่ยอมด้วยแหละพี่น้องที่จะให้ผู้หญิงไปทำงานลำบากนะคือความรับผิดชอบผู้ชายสูงมากสมัยก่อนท่านอุมัรจึงเลยจะเตรียมสตังค์นะในรัฐบาลของท่านเนี่ยนะในการปกครองท่านเพื่อจะดูแลหญิงม่ายเหตุการณ์ในครั้งนี้พี่น้องครับเกิดในวันที่23ปีฮิจเราะห์ที่23ท่านอุมัรมาละหมาดก่อนมาละหมาดเนี่ยท่านคนที่รายงานคืออัมบินไมมูนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอยู่ถัดกับท่านอุมัรหลังแถวแปลว่าอยู่แถว2แถว1เลยเนี่ยที่อยู่หลังเลยคืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาทำไมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอยู่หลังท่านอุมัรรู้ไหมพี่น้องเพราะมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยหาคำตอบไม่ได้ในเรื่องของตัฟซีรกุรอานให้ใครให้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเป็นคนอธิบาย
และก็บอกอย่างนี้แหละสมแล้วที่นบีขอดุอาให้เพราะนบีขอดุอาให้ตอนอุแวเลยพี่น้องเพราะอุแวมาเนี่ยแม่ของอับดุลลอฮ์อับบาสบอกไปอุ้มไปให้นบีเลยนบีดุอาอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะลิฮุตตะวีนเนี่ยดุอาบทนี้ขอให้ลูกเราเยอะๆนะขอให้ลูกเราเป็นคนเข้าใจศาสนาและมีความรู้ในเรื่องของอะไรพี่น้องในการอธิบายกุรอานเป็นเด็กหน้าตาเด็กแต่ความรู้เนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่พี่น้องอยู่ในมัจลิสอยู่ในการประชุมในสภาอุลามะอาวุโสแต่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นแต่อยู่ในสภาอาวุโสเพราะความรู้ถึงขั้นแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อยู่หลังท่านอุมัรท่านอุมัรเนี่ยจำได้ว่าในรอกอะห์แรกเพราะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในรอกอะห์แรกพี่น้องครับท่านอุมัรอ่านนะขออนุญาตดูโน้ตสักนิดนึงอ่านซูเราะห์ยูซุฟนี่ละหมาดซุบฮ์ก็จะอ่านประมาณนี้แหละนะหรือไม่ก็ซูเราะห์อันนะฮลนะซูเราะห์อันนะฮลไม่ก็ยูซุฟซึ่งเป็นซูเราะห์ยาวแต่อ่านไม่ทันจบก็ถูกใครถูกคนที่ชื่อว่าอบูลุลุไอคนนี้ไอหมอนี่เป็นใครรู้ไหมเป็นมายูซีเป็นพวกบูชาไฟอุมัรตะโกนขึ้นมาบอกว่าตอนนี้มีสุนัขรอบกัดฉันอบูลุลุก็หนีระหว่างหนีไปเนี่ยพี่น้องครับแทงคนระหว่างทางซ้ายขวาไปเรื่อยในรายงานเนี่ย13คนตายไป7จังหวะหนีอ่ะนะหนีเพราะคนมันเยอะจริงก็จังหวะหนีก็แทงไปด้วยเพราะใช้อะไรแทงรู้ไหมกริดกริดเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือคม2ฝั่งเลยคือเวลาแทงเนี่ยพี่น้องมันเข้า2ฝั่งและมันเป็นอะไรที่มันหยักๆด้วยท่านอุมัรนี่โดนไปเต็มเลยพี่น้องเต็มท้องเลยนะหลายแผลมากแต่ท่านก็ยังไม่เสียชีวิตและก็ในข้างหน้าก็ตะโกนกันจับมีชายคนหนึ่งไหวพริบดีถอดเสื้อคลุมทำไงพี่น้องโยนใส่พอเจอเสื้อคลุมโยนใส่มันก็เป็นไงมันก็ติดเหมือนติดตะข่ายอะไปไม่เป็นพอรู้ว่าจับได้มันหยิบกริดของมันนั่นแหละปาดคอตัวเองตายฆ่าตัวตายเลยในนั้นไม่ยอมให้ถูกจับเพราะยังไงก็ถูกประหารอยู่แล้วเพราะฆ่าซอบาไป7คนวันนั้นนะและยังไม่รวมท่านอุมัรเป็นคนที่8แต่ท่านอุมัรยังไม่เสียชีวิตจังหวะนั้นเหตุการณ์กำลังชุลมุนท่านอุมัรจัดการสะกิดอับดุลรอห์มานบินอัลฟให้เป็นอิหม่ามนำละหมาดต่อแปลว่าจะเกิดสถานการณ์เหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหนมุสลิมไม่ทิ้งละหมาดเป็นพวกเราเป็นไงเลิกดิโดนแทงขนาดนี้เลิกแต่อุมัรไม่ให้เลิกนะจับมือจูงมืออับดุลรอห์มานไปละหมาดต่อส่วนคนที่บาดเจ็บก็หิ้วออกไปไอ้ข้างหลังเนี่ยตอนนั้นกำลังมั่วไปหมดพี่น้องกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เพราะมันได้ยินเสียงอุมัรเพราะปกติพอละหมาดซุบฮ์มุกอนไม่มีลำโพงเสียงอุมัรเนี่ยลั่นเวลาอ่านกุรอานเนี่ยเป็นคนเสียงดังได้ยินกันหมดแต่วันนั้นไม่ได้ยินเสียงท่านอุมัรก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ก็หิ้วไปที่บ้านพอหิ้วไปที่บ้านเนี่ยทุกคนก็คิดว่ายังไงก็คงไม่ตายละเพราะว่าท่านอุมัรนี่คนแข็งแรงความแข็งแรงของท่านพี่น้องเชื่อไหมว่าขี่ม้าน่ะเท้าลากพื้นคนอะไรขี่ม้าเท้าลากพื้นธรรมดาไหมต้องตัวใหญ่ขนาดไหนไหล่กว้างคนกำยำนะในรายงานบอกว่าถ้าชัยฏอนมาทางนึงนะและอุมัรมาทางเดียวกันเนี่ยชัยฏอนหนีคนระดับชัยฏอนหนีไม่ธรรมดานะหลายรายงานพี่น้องผู้มีหมานพูดถึงชายคนนี้ที่ชื่อว่าอุมัรบินคอตอบนบีบอกว่าถ้าหากว่ามีนบีท่านสุดท้ายถ้ามีนะคนถ้ามีก็เป็นท่านอุมัรนี่แหละนี่คือความประเสริฐของท่านอุมัรบินคอตอบก็คิดว่าไม่เสียชีวิตแต่มันมีสัญญาณบ่งบอกคืออะไรรู้ไหมทุกคนเป็นห่วงเป็นใยก็เอาน้ำอินทผลัมไปให้เอานมไปให้ทุกครั้งที่กินไปไงมันซึมออกที่แผลหมดเลยจนกระทั่งคิดแล้วว่าท่านคงอยู่ได้ไม่นานแล้วพี่น้องเพราะอาการไม่ดีเลยก็เลยทำการสั่งเสียสิ่งที่อุมัรสั่งเสียพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็คือหนี้สินครับปรากฏว่าหนี้สินของท่านอุมัรก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยมีทั้งหมด 86,000 ดิรฮัมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดูการเมืองบ้างไหมไม่อยากไปแตะเยอะนะ
เวลาเขาเปิดบัญชีนักการเมืองเนี่ยมีไม่ใครขาดทุนติดลบร้อยล้านเปิดมารวยกว่าเดิมเปิดมาเป็นไงบางทีบางคนเป็นพันล้านอันนี้ไม่ใช่พวกบวบนะพี่น้องไม่ใช่ตำลึงพันล้านเนี่ยเงินทำไมล่ะผู้นำคนหนึ่งอยู่ในตำแหน่งทำไมถึงมีหนี้ถึง 86,000 ดิรัมพี่น้องเพราะมาไม่ใช่มาเอามาให้มาเสียสละท่านสั่งเลยบอกว่าหนี้ของฉันนี้ขอให้ลูกของฉันเป็นคนจัดการก็คืออับดุลลอฮ์นีอุมัรอับดุลลอฮ์นีอุมัรให้ไปยืมมาจากอะห์ดีบินกาบก่อนตระกูลอะห์ดีบินกาบปรากฏว่ายืมมาทั้งตระกูลแล้วยังไม่พอให้ไปหยิบยืมจากเผ่ากุเรชนะและอย่าได้ขอบริจาคจากคนอื่นเด็ดขาดเห็นไหมพวกเราบางทีพี่ไงพี่น้องพอเดือดร้อนปั๊บเปิดเลยบริจาค ก่อนเลยการรับบริจาคเนี่ยขอให้เป็นเขาเรียกอะไรสุดท้ายแล้วจริงๆนะเพราะมันคือศาสนาสอนให้เรายืนด้วยลำแข้งอ่ะพี่น้องถ้าจะบริจาคให้ตัวเองนะพูดถึงให้ตัวเองเนี่ยถ้าให้องค์กรไม่ว่ากันแต่จะให้ตัวเองเนี่ยต้องสุดๆจริงๆบางคนเนี่ยดูสภาพเนี่ยแย่ก็จริงแต่ญาติพี่น้องรวยทั้งนั้นเลยถามว่าไปเปิดรับบริจาคทำไมญาติพี่น้องเพียบเลยแต่อาจารย์บอกกระยาดเขาไม่ให้อาจารย์ทำไงล่ะเออก็ตามนั้นเลย อุมารบอกว่าอย่าไปขอรับบริจาคจากคนอื่นต้องเอาเฉพาะที่ท่านสั่งเท่านั้นนะเสร็จแล้วพี่น้องครับท่านสั่งลูกชายของท่านไปหาใครรู้ไหมไปหาท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาไปหาทำไมอ่ะไปหาท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาทำไมฝากบอกไปว่าอุมัรฝากสลามห้ามใช้คำว่าอามีรุ่นมุมินีนห้ามใช้ตำแหน่งเด็ดขาดบอกไปเลยว่าอุมัรบินคอตตอฟฝากสลามมาสั่งกับลูกเลยนะอย่าใช้ตำแหน่งเพราะเป็นไปได้ว่าพอเป็นตำแหน่งปั๊บกลัวไหมกลัวให้ใช้ชายคนหนึ่งที่ชื่ออุมัรฝากสลามไปจังหวะนั้นที่เคาะประตูท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรเห็นท่านหญิงไอชะร้องไห้อยู่พี่น้องร้องไห้อยู่น้ำตาไหลพี่น้องร้องไห้เพราะอะไรเพราะข่าวมาแล้วว่าท่านอุมัรโดนลอบสังหารฝากสลามไปบอกว่าฉันขออะไรครับขอฝังอยู่ข้างท่านนบีได้ไหมเพราะตอนนั้นพี่น้องครับนบีฝังที่ห้องหญิงท่านหญิงไอชะหลังจากนั้นมัยยัดที่สองใครท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็คือพ่อของท่านหญิงไอชะและท่านหญิงไอชะเตรียมอีกที่นึงเอาไว้สำหรับเธอเตรียมเอาไว้คือเธอนะอยู่ในห้องนั้นแต่พอเวลาท่านอุมัรฝากสลามมาและขออนุญาตเธอบอกว่าจริงๆฉันก็ตั้งใจจะให้ฉันเนี่ยอยู่ข้างนบีแต่ด้วยกับความรักที่อุมัรมีต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเป็นภรรยาฉันขอเสียสละตรงนี้ให้กับสหายของท่านนบีได้อยู่เคียงข้างกันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครั้งนึงนบีปีนภูเขาอูฮุดภูเขาอูฮุดสั่นไหวมันมีความรู้สึกภูเขาเนี่ยมีชีวิตนะพี่น้องมันกล่าวตัสบีฮ์เรามันได้ยินหรอกภูเขาอูฮุดสั่นไหวนบีบอกให้นิ่งอุสบุดให้นิ่งแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยกระทืบไปแล้วบอกว่าอูฮุดเอ๋ยคนที่อยู่บนเจ้าเนี่ยคือฉันก็คือท่านนบีและอบูบักและก็อัสซิดดีกใช้คำว่าอัสซิดดีกวะชาฮิดายินวะชาฮิดานและมีคนตายชะฮีดอีก2คนอยู่ตรงนี้นบีพูดเอาไว้แล้วพี่น้องว่าท่านอุมัรจะได้ชะฮีดตั้งแต่เหตุการณ์ตอนนู้นแล้วหะดีษเนี่ยพูดก่อนยังมีชีวิตอยู่เพราะ3คนปีนภูเขาอูฮุดกันมีท่านนบีมีอบูบักแต่อบูบักไม่ได้ตายชะฮีดท่านเสียชีวิตโดยการเป็นโรคเสียชีวิตแต่2คนเนี่ยได้ชะฮีดแต่นบีเรียกเลยชะฮีดานคนที่อะไรคนที่ได้ชะฮีดทั้ง2ท่านหญิงไอชะเสียสละที่ตรงนี้พี่น้องครับนะเมื่อได้คำตอบแล้วก็มาหาพอมาหาเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าการที่รอรับคำตอบเนี่ยท่านจะตายอยู่แล้วนะท่านจะเสียชีวิตแล้วให้คนพยุงตัวแล้วรอคำสั่งรอคำพูดว่าเป็นยังไงว่าคำถามว่าไงปรากฏว่าอัลลอฮ์เมตตาท่านหญิงไอชะอนุญาตแล้วแต่ด้วยกับการอนุญาตนะยังบอกอย่างนี้ว่าพ่อตายอาบน้ำพ่อเสร็จแล้วก็ฝันแล้วแบกมัยยัดพ่อไปแล้วให้สลาม
และถ้าเกิดเธอเปลี่ยนคำพูดอะไรนะเปลี่ยนใจก็พาพ่อไปฝังไว้กับมุสลิมทั่วไปนะลูกยังอะไรนะยังเปิดเขาเรียกอะไรยังให้โอกาสอยู่ไอตอนไปเนี่ยอาจจะคิดแล้วคิดยังไม่ได้คิดให้ดีเนาะก็อนุญาตไปก่อนแต่ถึงเวลาจริงอาจจะอยากจะได้ที่นั้นฝังข้างนบีก็ได้เลยบอกว่าถ้าเกิดถึงวันนั้นแบกมัยยะฉันไปแล้วและท่านหญิงเปลี่ยนใจเอาฉันไปฝังไว้กับมุสลิมคนอื่นให้เธอได้ฝังตัวนั้นนี่คือคำพูดของท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนซุลฮิจญะห์อะต่อมาผมไม่มีนาฬิกานะให้ด้วยเดี๋ยวพูดยาวนะครับอีกอันนึงพี่น้องครับอีกสิ่งนึงที่อยู่ในประวัติศาสตร์แต่อาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่ก็คือเรื่องของการเตรียมการขึ้นปกครองการปกครองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับต้องมีผู้นำและผู้นำต้องมีเขาเรียกอะไรนะได้รับอำนาจอ่ะอิสลามเรามันมีคำว่าไบอะห์พี่น้องรู้จักไบอะห์ไหมไบอะห์แปลว่าการให้สัตยาบันเมื่อชูรอชี้ใครหรือมีมติให้ใครเป็นผู้นำแล้วต้องไม่มีใครคัดค้านเลยสมมติมีสัก3คนมาให้สัตยาบันโดนอะไรรู้ไหมดาบเพราะมีงั้นกบฏปกครองไม่ได้หรอกคอยเลื่อยเก้าอี้กันอันนี้ผมพูดถึงทั่วไปนะเดี๋ยวไปยกเรื่องกันเรื่องอีกไม่เกี่ยวคือตอนเสนอไม่เป็นไรอาจจะถกกันเถียงกันมีคนนั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แต่เมื่อลงมติจบมีมติแล้วคนนี้เป็นผู้นำทุกคนจะค้านหรือฝ่ายที่เสนอต้องให้สัตยาบันยอมรับการเป็นผู้นำทุกคนปรากฏว่าท่านอุมัรก่อนจะเสียชีวิตสั่งใครดูก่อนผมสั่งคนหนึ่งแล้วกันผมยังหาไม่เจอได้มูกีรอบินชูอบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสนอใครรู้ไหมเสนอลูกชายท่านอุมัรท่านสั่งเลยเอาอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่แหละถามว่าอับดุลลอฮ์อุมัรคนดีไหมคนดีพี่น้องคนรายงานหะดีษเพียบเลยอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นคนหนุ่มด้วยถามว่าเหมาะสมไหมก็มีความเหมาะสมถ้าเป็นก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถามว่ามีคนอาวุโสไหมมีเยอะเลยท่านอาลีเอ่ยท่านใครท่านอุสมานเอ่ย มีคนอาวุโสอีกก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่แล้วจะไม่ต้องให้ทายคือถ้าทายาทเหมาะสมไม่ว่ากันแต่ถ้าทายาทไม่เหมาะสมมีคนที่เหมาะสมกว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อันขาดก็เป็นการชูรอโดยมีทั้งหมด7คนพี่น้องให้ประชุมกันเอาทหารไปเอาชาวอันซอร50คนไปล้อมเอาไว้ให้ล้อมเอาไว้นะคือเหมือนสมัยก่อนเปลี่ยนผัดอำนาจเลยนะล้อมเอาไว้ให้ตกผนึกภายใน3วันนะต้องได้ผู้นำและใน7คนเนี่ยมีใครมั่งชาวสวรรค์ทั้งหมดเลยเป็นเขาเรียกมุบัชชิรีฟินจันนะคนที่ถูกกล่าวในหะดีษมีท่านอาลีมีท่านอุสมานบินอัฟฟานมีท่านซะบินอบีวะกอสมีอับดุลรอมานบินอาวมีซูเบตบินอาวามมีต้อนฮะบุตรของอุบัยดินละและก็อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรมี7คนแต่นะแต่ว่าท่านอุมัรสั่งว่าอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรไม่มีสิทธิ์ในการเลยในการเป็นคอลิฟะลูกตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์แต่มีสิทธิ์ในการโหวตได้ก็สั่งไปบอกว่าในระยะ3วันต้องเลือกเฟ้นผู้นำออกมาให้ได้หากว่าในบุคคลนั้นมี5คนเห็นพ้องต้องกันมีอยู่คนหนึ่งปฏิเสธประหารเลยใน5คนเขายอมรับมีคนอยู่ค้านอยู่คนหนึ่งไม่ให้สัตยาบันประหารเลยและคนพี่น้องลองดูสิระดับซอบะอุปโสทั้งนั้นอุมัรสั่งเลยนะเกิดสมมติเขามีมติแล้ว5คนชูรอกันหมดมีอยู่คนหนึ่งฉันไม่ชูรอนะคอหลุดไม่ต้องออกมาจากที่นั้นหรอกบอกต่อว่าถ้าหากว่ามี2คนมี4คนเห็นแล้วอีก2คนไม่เห็นด้วยนะก็ไอ้2คนนั้นก็คอหลุดเหมือนกัน
แต่ถ้าเป็น 3-3 สมมุติฝั่งละ3อันนี้มันเหมอใช่ไหมมันเสมอกันทำไงอ่ะก็ให้ลูกชายเนี่ยเป็นคนอะไรเป็นคนเลือกมาเป็นคนตัดสินเพราะมันจะเป็น7คนไง66มี7คนทั้งหมดใช่ไหมคืออย่าให้มันต้องให้มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่งั้นจะในเวลาเขาตั้งกรรมการมูลที่เนี่ยพี่น้องเขาไม่เป็นคู่หรอกเพราะไม่งั้นหามติไม่ได้มันต้องเป็นเคียวไว้ก็ให้อุมัรให้อับดุลลอฮ์เป็นคนตัดสินแต่เมื่อตัดสินแล้วให้เลือกฝั่งที่มีอับดุลลอฮ์มาบินอัลฟ์อยู่งงอีกไหมคือไม่ใช่เบ็ดเสร็จนะว่าลูกตัวเองชี้แล้วได้นะไม่ใช่บอกด้วยว่าฝั่งที่เลือกนั้นต้องเป็นฝั่งไหนฝั่งอับดุลลอฮ์มาบินอัลฟ์อยู่สุดท้ายพี่น้องเลือกไม่ยากทุกคนเห็นเป็นอันเดียวกันใครอุสมานบินอัฟฟานเพราะอะไรอาวุโสคือถ้าเรียงตามอาวุโสเนี่ยท่านอุสมานบินอัฟฟานเป็นคนที่อาวุโสเป็นคนใจดีนะท่านอุมัรพี่น้องเสียชีวิตอายุ63นบี63อบูบักร63มีท่านอุสมานเนี่ยโดดไป80หรือ90วันลองวันลำจำไม่แม่นแต่อายุยืนนะและก็ท่านอาลีก็63เห็นตัวเลข63แล้วพี่น้องรู้สึกใจวิวๆเหมือนกันนะคิดว่าคงถ้าได้63ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเกินไปถือว่ากำไรเหมือนกันนะเนี่ยคนดีๆทั้งนั้นเลยนบีเราก็63ปีนะครับพี่น้องกลับมานี่เรื่องอะไรเรื่องของการปกครองนั้นอิสลามเราต้องมีไบอะห์เพราะไม่มีไบอะห์นี่สังคมวุ่นวายเพราะมันจะมีคนเลื่อยเก้าอี้อยู่ตลอดและถ้าเกิดไอ้พวกเลื่อยเก้าอี้เนี่ยนะหรือคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ถือว่ากบฏเขาก็ต้องจัดการพี่น้องประหารนะแต่นี่อันนี้พูดถึงในการปกครองนะเดี๋ยวบางคนบอกอะไรว่ามันเห็นประคองประหารเพราะไม่งั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันปกครองไม่ได้มันก็แตกแยกกันผู้นำต้องมีคนเดียวเพราะนบีสั่งแบบไงว่าอุลินอัมลิมิงกุมอาตีอุลลอฮ์ยาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูอาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรอซูลวะอุลินอัมลิมิงกุมศรัทธาชนทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์จงเชื่อฟังรอซูลและผู้นำมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายชายคนนี้ได้รับคำสั่งเป็นหัวหน้าเป็นกองลาดตระเวนก็ได้อะไรนะได้ทหารออกไปนบีแต่งตั้งให้เป็นผู้นำปรากฏวันนั้นทหารกระด้างกระเดืองไม่ค่อยเชื่อฟังทะเลาะเบาแวงไอคนเป็นแม่ทัพทำยังไงรู้ไหมพี่น้องไปให้มีกองฟืนนำมากองเอาไว้จุดกองฟืนกลางกองทัพเลยแล้วก็สั่งให้โดดเข้ากองฟืนเลยคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยเตรียมจะโดดแล้วมีคนเป็นมุสลิมใหม่อยู่คนหนึ่งเพิ่งมารับศาสนาได้ไม่นานไอ้คนรับนานจะโดดแล้วนะจะโดดเข้ากองไฟแล้วพอผู้นำสั่งอ่ะไอ้คนที่รับอิสลามใหม่บอกว่าโอ้เดี๋ยวก่อนฉันเนี่ยมารับอิสลามเนี่ยเพื่อจะหนีออกจากไฟนรกวันนี้มาสั่งให้เราโดดสายไฟฉันเนี่ยมารับอิสลามเนี่ยมากล่าวชาฮาดะห์เนี่ยแปลว่าฉันเนี่ยออกจากไฟแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้ผู้นำฉันจะมาสั่งให้ฉันเข้าไฟมันยังไงกันเนี่ยฉันงงมารับอิสลามฉันออกจากไฟแล้ววันนี้จะสั่งให้ฉันเข้าไฟขอฉันไปถามนบีก่อนได้ไหมขอถ้านบีบอกให้โดดฉันโดดแน่ขอกลับไปถามนบีก่อนได้ไหมวันนั้นไม่มีใครโดดเลยเพราะไอ้คนเนี่ยเป็นไงทวงเอาไว้ไม่งั้นโดดกันหมดแล้วนะดังนั้นไอ้การใหม่ในอิสลามเนี่ยมันก็เป็นแง่ดีอย่างนึงคืออะไรด้วยความใสซื่อก็ถามตรงๆไอ้คนที่อะไรเรียนมานานแล้วบางทีไม่รู้ก็ไม่กล้าถามไอ้นี่เขาถามตรงๆเลยเขาบอกอ้าวเขามารับอิสลามเขาออกจากไฟวันนี้ประชาให้ฉันเข้าไฟบอกมาถามนบีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนบีบอกว่าวันนั้นท่านเจ้าโดดก็ไม่ได้ออกมาจะออกมาไงอ่ะตาย นบีก็เลยบอกว่าการเชื่อฟังผู้นำเนี่ยบิลมาอรูฟต้องเป็นคำสั่งที่ดีนะไอ้คำสั่งชั่วๆเนี่ยอย่าไปทำไอ้ประเภทสั่งให้โดดไฟเนี่ยไม่ใช่นี่เป็นอะไรเป็นการบอกถึงอะไรพี่น้องถึงการปฏิบัติในเงื่อนไขที่การเป็นผู้นำดังนั้นผู้นำไม่ใช่ว่าสั่งอะไรก็ได้ถ้าสั่งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในฐานะคนที่เป็นมุสลิมจะต้องอะไรต้องไม่ทำนะคำว่าไม่ทำตรงนี้ไม่ได้เป็นกบฏ
ม่ได้กระด้างกระเดืองแต่มันไม่ถูกต้องเพราะมันค้านกับใครค้านกับอัลเลาะห์และรอซูลถ้าค้านกับอัลเลาะห์และรอซูลทำได้ไหมไม่ได้คนที่เป็นสามีใช้ให้ภรรยาเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายวันนี้มางานมีติ้งมออัลเลาะห์ที่นี่มันแม่มันในเมืองมันไฮโซนะไม่ได้เดินอยู่แถวคลอง16 K16 รู้จัก K16 มั้ยคลอง16นั่นแหละเรียกให้มันสมัยหน่อยไม่ได้ยืนอยู่ริมบ่อที่นี่มันในเมืองทั้งนั้นวันนี้เธอจะมาใส่อะไรล่ะเป็นนินจาเหลือแต่ลูกตาแต่งตัวแบบผ้าโป่งๆไม่เอาวันนี้มันต้องใส่เดียวมันต้องรัดรูปถ้าสามีสั่งแบบนี้เป็นไงพี่น้องทำไหมต้องไม่ทำเพราะขัดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไม่ได้ดังนั้นคำสั่งของสามีถ้าสั่งในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องวาญิบจำเป็นสำหรับภรรยาต้องทำขนาดไหนอ่ะวันนั้นมีฮัจญะห์ท่านนึงอาจารย์จริงไหมอ่ะที่เขาบอกว่าขนาดปิ้งแป้งขนมปังยังต้องปล่อยให้ไหม้ถ้าขอโทษนะถ้าสามีเรียกเนี่ยแต่ฮัจญะห์บอกผัวเรียก ฉันก็บอกสามีถ้าสามีเรียกเนี่ยต้องฉันบอกเอานี่ฮัจญะห์ฉันจะบอกให้มี3หะดีษพูดเอาไว้ว่าการเรียกของสามีเนี่ยต้องอะไรต้องทิ้งงานนั้น1หะดีษแรกก็คือตอนอยู่ในห้องอยู่ในอะไรอยู่ในที่ทำงานเขาคือห้องครัวกำลังปิ้งขนมปังอยู่ถ้าสามีเรียกหาปล่อยขนมปังไหม้ไปเลยมาหาสามีของเราเป็นไงลองเรียกดูดิไม่ได้ดูเหรอดูดิทำอะไรอยู่นี่สวนก่อนโดนแน่นอนเชื่อเถอะเธอมานี่ก่อนยังไม่เห็นจานอยู่เนี่ยยังล้างจานอยู่เห็นไหมอันนี้เหมือนพูดจริงๆพอเวลาเขาเรียกนี่ต้องมาเลยนบีบอกอันที่สองรู้ไหมขึ้นพาหนะแล้วกำลังจะไปทำธุระอยู่บนพาหนะแล้วสามีบอกลงมาตาลมานี่มาหาฉันนี่ต้องลงพาหนะกับมาหาสามีลองเป็นความเป็นจริงสิลองเรียกดูแต่งตัวจ่อไปกินบุญแล้วไอ้บางไม่ไปด้วยเธอมานี่ทำไมไม่บอกแต่แรกจะไม่ให้ไปเห็นไหมอันที่สามเนี่ยพี่น้องเป็นฮะดีษอาจจะไม่ซอฮีฮ์นะอยู่บนขายังจะคลอดลูกแล้วถ้าสามีเรียกต้องมานะแต่นี่มันก็เกินไปนะจะคลอดลูกใครเขาไปคลอดเถอะแต่กำลังจะบอกถึงความสำคัญไงและหะดีษหนึ่งจำได้ไหมนบีบอกแต่ฉันได้สิทธิ์ใช้ใครให้กราบใครได้ฉันจะให้ภรรยากราบสามีคนที่ก็ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันนะกราบสามีเจริญอะไรของเขาเนี่ยแต่ของเรากราบไม่ได้นะแต่เป็นการให้เกียรติกราบตรงนี้เป็นการเหมือนกับอะไรเหมือนมาลาอิกะฮ์สุญูดกับนบีอาดัมคืออะไรให้เกียรติลิตะฮรีมให้เกียรติไม่ได้ลิตะอาบุตรไม่ใช่บูชาเป็นเทพไม่ใช่เพราะถ้าเป็นอิบาดะห์เนี่ยให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวแต่นี้นบีไม่ได้สั่งแต่แค่บอกว่าถ้าเกิดฉันได้รับอนุญาตฉันจะสั่งให้ภรรยาเนี่ยกราบสามีดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่คือเรื่องที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้คราวนี้บทเรียนพี่น้องจากการเสียชีวิตของท่านอุมัรนะคือจริงๆมันก็มีหลายเรื่องเช่นท่านอุสมานอีกอะไรอีกแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องการเมืองเยอะๆแล้วเนี่ยเพราะว่ายุคท่านอุสมานเป็นต้นไปเนี่ยพี่น้องอิสลามเราเนี่ยคือรู้ไหมตั้งแต่ท่านอุมัรตายเนี่ยเขาได้หอคอยในการปกป้องฟิตนะเนี่ยมันพังแล้วพอยุคอุสมานมาเนี่ยฟิตนะเยอะไปหมดเกิดจราจนในเมืองมะดีนะห์หลังจากมันมีคอวาริดฆ่ากันมุสลิมก็แบ่งเป็น2พรรค2ฝ่ายรบกันแต่เป็นเรื่องการเมืองและในฐานะคนที่เป็นกองเชียร์เนี่ยบางทีเอาใจไปทุกอย่างเนี่ยต้องพูดด้วยความรักแล้วก็ให้หยุดในสถานะของเขาเป็นซอฮาบะห์บางคนเนี่ยเอาการเมืองไปใส่สุดท้ายเข้าทางชีสายชีเขาเล่นงานหมดคนไม่รู้ประวัติศาสตร์คราวนี้เอาตัวเองไปว่าท่านมูอาวิยะอย่างนี้ซึ่งมูอาวิยะเป็นใครเป็นคนจดกุรอานพี่น้องซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุไปว่าท่านมูอาวิยะว่าซอฮาบะห์นบีซะแล้วนั่นเรื่องระหว่างเขาสองคนเขานะระหว่างท่านอาลีกับท่านมูอาวิยะซึ่งเป็นเรื่องการเมืองอันนี้ต้องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมก็เลยขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูบทเรียนมีทั้งหมดมีบทเรียนอะไรบ้างการเสียชีวิตของท่านอุมัรพี่น้องครับได้บทเรียนอะไรบ้างข้อแรกเลยความเมตตาและความอ่อนโยนของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
ที่มีต่อประชาชาตินี้เพราะท่านต้องการจะจัดระบบฉันบอกไปแล้วต้องการดูแลหญิงม่ายที่ไหนที่รักเวลาเห็นหญิงม่ายเนี่ยพี่น้องสงสารเด็กกำพร้ากำพร้าต้องการดูแลคนที่อ่อนแอทุกวันนี้พี่น้องโอ้คนมีตังค์พยายามเนี่ยทุกวันนี้มันแปลกนะนโยบายเนี่ยทำให้เพื่อโอ้คนมีตังค์เข้าอะไรนะสนับสนุนคนมีตังค์แต่คนที่เป็นร่างยากไม่สนใจซึ่งไม่ใช่ต้องพยายามให้คนมีสตังค์เนี่ยแบ่งสตังค์มาให้กับคนที่ยากคนจนนี่คือหนักบริหารต่อมาที่สองท่านหวังว่าฆาตกรที่รอบสังหารจะไม่ใช่มุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะท่านก็สบายใจแล้วอย่างน้อยท่านบริหารเนี่ยไม่มีคนมุสลิมไม่เห็นด้วยกับท่านไงทุกคนโอเคมากกับการบริหารของท่านยกเว้นไอ้วะเนี่ยอบูลูลูเนี่ยรู้ไหมเรื่องนิดเดียวเองอบูลูลูเนี่ยที่มันไปแทงท่านอุมัรเรื่องอะไรรู้ไหมไปเจอท่านอุมัรที่ตลาดแล้วมันเป็นช่างฝีมือทำพวกเครื่องเงินมันจะเรียกท่านอุมัรมาดูผลงานแต่บางคนท่านอุมัรเนี่ยติดสายถ้าเป็นบ้านเราติดสายกำลังคุยอยู่กับใครกำลังคุยกับอีกคนนึงก็เลยไม่ทันได้ฟังมันก็เลยฝังแค้นเลยก็เลยตามมาลอบแทงท่านอุมัรแค่นั้นแหละเรื่องมีแค่นั้นแหละท่านอุมัรยังช่วยมันอยู่เลยนะอันที่3เนี่ยก็คือความประเสริฐและการมีเกียรติของท่านอุมัรเพราะท่านอุมัรเนี่ยขอดุอาไว้นะมีดุอาบทนึงที่ขอว่าท่านเนี่ยขอให้ท่านได้เป็นชะฮีดนะในดุอาบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่ฉันด้วยการได้ให้ฉันเนี่ยสิ้นชีพในหนทางของพระองค์และโปรดให้ความตายของฉันเกิดขึ้นนะในเมืองของศาสนทูตของพระองค์ก็คือในเมืองมะดีนะขอให้ได้ตายในเมืองมะดีนะและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านก็ถูกอะไรถูกแทงตายที่มัสยิดนบวีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งพวกเราขอได้นะฉันก็ขอนะก็คือถ้าเลือกเขาเรียกอะไรนะขอให้ตายได้ขอคือขอต่ออัลเลาะห์นั่นแหละส่วนอัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดก็คือขอให้ฝังที่ไหนบะเกียพอเป็นกูโบพิเศษก็เรียกบะเกียเนี่ยใครได้ฝังบะเกียเนี่ยพี่น้องนะไม่มีอาซาบจนวันกิยามะห์เลยกูโบเดียวที่เหลือมีอาซาบมีกูโบบะเกียเนี่ยกูโบที่ประเสริฐที่สุดฟื้นกูโบแรกที่ฟื้นขึ้นมาในโลกดุนยานี้ในโลกหน้าคือกูโบบะเกียขอให้เราได้ถูกฝังในบาเกียนะครับอันที่4ความเคร่งครัดในศาสนาของท่านเพราะท่านจะเป็นคนตรวจตาซอบตรวจตาแถวตลอดอันที่5พี่น้องท่านจะใช้ให้ทำความดีมีชายคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มพี่น้องรู้ไหมมาบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยอัลลอฮ์อะไรนะให้ท่านพักผ่อนแล้วให้ท่านได้ไปเจอกับท่านนบีก็มาขอดุอาให้และจังหวะที่จะออกไปเนี่ยท่านอุมัรเหลือไปเห็นว่าชายคนนั้นน่ะใส่โต๊บลากพื้นก็เลยเรียกมาบอกว่าให้ยำเกรงต่อล่อให้อะไรให้ดึงโต๊บขึ้นหน่อยอย่าใส่โต๊บลากพื้นเนี่ยขนาดท่านจะเสียอยู่แล้วยังเป็นห่วงชายคนนั้นนะข้อที่6ความสมถะของท่านนะซึ่งท่านก็เขาเรียกอะไรไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนราชาเหมือนหรูหราอะไรนะผูกเปนอนใต้ต้นไม้พี่น้องไอ้พวกเปอร์เซียส่งข้าราชทูตมาบอกนี่แหละผู้นำของท่านมีครั้งหนึ่งไปรับกุญแจที่ปาเลสไตน์ไปกับ2คนมีลาอยู่ตัวหนึ่งไปถึงเวรของตัวเองต้องเป็นคนจูงลาไอ้คนใช้บอกว่าอุมัรขึ้นเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเขางงเพราะว่าเดี๋ยวท่านมาจูงมันเป็นเวรที่ท่านต้องจูงไงผัดกันจูงท่านอุมัรบอกไม่ได้ฉันก็เอาเปรียบท่านดิเพราะตอนนี้เป็นเวรฉันก็จูงลาเข้าไอ้คนก็ไปก็นึกว่าท่านอุมัรอยู่ข้างบนบอกไม่ใช่ข้างล่างคนจูงไอ้คนเป็นทาสขี่ลาอยู่ข้างบนและจังหวะนั้นเป็นจังหวะแวะกินน้ำก็เอารองเท้าเนี่ยแขวนคออีกต่างหากอัลลอฮ์เอารองเท้าแขวนคอนี่ผู้นำอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อิสลามแต่งตัวแบบนั้นเนี่ยนี่ฉันแต่งตัวดีกว่านั่นเนี่ยวันนี้ใส่ตบนี่ความสมณะสมถะของท่านพี่น้องดูสิไม่อะไรเลยกับดุนยาดูถูกดุนยานะบางทีต้องปามกันนิดนึงนะบางทีแหมเอาเนี้ยบเลยดุนยาเนี่ยไม่ได้เลยนิกาต้องยี่ห้อนี้เสื้อต้องยี่ห้อนี้เผาๆหน่อยพี่น้องนะรู้ไหมเมื่อก่อนเขาเตรียมมารู้ไหมเขาเตรียมกระฝันรู้เปล่าเขาไม่เตรียมเสื้อหรอกในตู้เขาเตรียมกระฝันกันนะเตรียมลมหลุมเตรียมกระฝันสั่งเตรียมกระฝันกันนะสมัยก่อนเนี่ยในความที่เขารู้แล้วว่าไอ้ดุนยาเนี่ย
อยู่ไม่นานหรอกเอาต่อมาอีกอันหนึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะท่านฝากสลามไปโดยการไม่กล่าวตำแหน่งบอกว่าอุมัรฝากสลามนะแล้วก็ในเรื่องของการเอาใจใส่นะครับในเรื่องละหมาดท่านแย่แล้วก็ยังมอบหมายให้อับดุรอห์มานบินอัฟนำละหมาดซุบฮ์จนกระทั่งจบแล้วก็ข้อที่9ก็คือการเอาใจใส่ในการจัดแถวข้อที่10การเอาใจใส่ต่อท่านอุมัรในการปฏิบัติซุนนะเพราะละหมาดซุบฮ์เนี่ยก็คือจะอ่านอะไรอ่านซูเราะห์ที่ยาวหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการท่องจำนะบางคนท่องจำน้อยก็ตามนั้นแหละแต่ถ้าใครท่องจำได้ก็ซุบฮ์ก็ต้องอ่านซูเราะห์ให้ยาวกว่า5เวลาเนี่ยพี่น้องซูเวลาที่ต้องอ่านเวลาที่สมควรจะอ่านยาวที่สุดคือเวลาซุบฮ์บางคนบอกอาจารย์ฉันยาวไม่ได้หรอกเพราะถ้ายาวปั๊บโดนทิศโผแสดงตื่นสายตื่นมาไม่นานแล้วนี่ยาวไม่ได้ไอ้คนที่ยาวได้แสดงว่าต้องตื่นตั้งแต่ต้นมีหะดีษบทนึงว่าผลบุญมหาศาลละหมาดในตอนที่มองเห็นแล้วแสงสว่างมาแล้วบางคนบอกอาจารย์นี่ไงเห็นไหมฉันเนี่ยตามซุนนะห์นบีเป๊ะละหมาดเนี่ยซุบฮ์แทบลาตลอดแหละอีกนิดนึงโดนทิศโผแล้วเนี่ยผลบุญเยอะไอ้นี่ดูหนังสือน้อยพี่น้องทำไมรู้ไหมไอ้ที่เขาบอกนบีบอกผลบุญเยอะหมายถึงตอนละหมาดเนี่ยยังอะไรยังมืดอยู่แล้วไปเสร็จอีกทีเนี่ยจะสว่างนั่นอ่านยาวนี่แหละผลบุญเยอะไม่ใช่ละหมาดสายแล้วบทผลบุญเยอะดูหนังสือไม่ครบแล้วไปแปลเองแหมนะดังนั้นไอ้ที่บอกว่าผลบุญเยอะคืออะไรยืนตอนที่มันมืดๆละหมาดอีกทีนึงเป็นไงพี่น้องพอจะเสร็จมองเห็นแล้วสายแล้วนะอ่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือการเอาใจใส่หนี้พี่น้องครับจำไว้เลยนะหนี้สินเนี่ยตายชะฮีดเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ให้ไม่ยกให้เลยนี่ขนาดไปออกรบนะอัลลอฮ์ล้างให้หมดนะจะเป็นบาปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล้างให้หมดตั้งแต่เลือดหลั่งออกมาหยดแรกเนี่ยอัลลอฮ์ล้างบาปให้หมดแล้วยกเว้นหนี้สินท่านอุมัรใช้อะไรสั่งเรื่องหนี้หมดเลยให้ต้องใช้นี้แล้วซอบาทุกคนเนี่ยแปลกมีหนี้หมดอ่ะเกือบส่วนใหญ่มีหนี้เพราะเขาใช้ชีวิตแบบให้อ่ะพี่น้องเสียสละแต่มีหนี้ของเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะเบี้ยวหนี้นะแต่เขาก็จะมีวิธีในการอะไรในการที่จะสั่งให้ลูกหลานเนี่ยดูแลใช้หนี้ต่อซุเบตบินอาวามเนี่ยหลอหนี้เนี่ยท่วมหัวเลยแต่ไปขายที่ได้พอขายที่ได้เท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยไม่ต้องพูดรวยขึ้นมากระทันตาเห็นเลยคนมาเอาคนมาเลยนะคนมาฮัจญ์2ปีเนี่ยลูกหนี้ไม่หมดอ่ะมาเอาหนี้ของอับดุลลอฮ์บินซูเบตเนี่ยซูเบตบินอาวามขอโทษทีซูเบตบินอาวามคนที่เป็นพ่ออับดุลลอฮ์บินซูเบตอีกคนหนึ่งดังนั้นเรื่องหนี้เป็นเรื่องปกติมีได้เพราะคนเราเนี่ยมันมีหนี้กันได้แต่ต้องเอาใจใส่เรื่องหนี้นะต้องบอกลูกบอกหลานมั่งบางเล่นเป็นไปยืมใครไม่บอกใครเลยพี่น้องใช่ไหมต้องสั่งเสียไว้นี่ฉันเป็นหนี้กับบางคนนี้เขานะอาจารย์ละตีฟเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้เวลาเสียแล้วยังไงก็ยกให้เขาไปด้วยอ๋อนี่ลุงตกลงลูกดีหรือเจ้าหนี้ไม่รู้ก็ว่ากันไปนะเรื่องหนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาเป็นไงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นเรื่องที่ศาสนานั้นให้ความสำคัญแต่ไม่มีหนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนั้นมีอะไรที่ต้องสะสางพี่น้องใช้เลยนะชีวิตที่ไม่มีหนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ปลอดภัยนะครับเพราะจะถูกแขวนเอาไว้พี่น้องจำไว้นะเราอุตส่าห์ละหมาดกันอัลลอฮ์ก้นโด่งเลยหัวหน้าผากแทบไหม้ละหมาดกันอย่างดีดอกันอย่างดีเลยไปทำฮัจญ์ก็อย่างดีแต่นี่ไม่ใช่อามันถูกแขวนไว้อย่างนั้นแหละจนกว่านี่จะถูกใช้เห็นไหมดังนั้นเรื่องนี่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นสิ่งที่จะมาขวางการตอบรับการงานที่ดีด้วยนั้นถ้ามีนี่นะครับลงลายลักษณ์อักษรไว้ให้ดีแล้วก็สั่งเสียนะเมื่ออะไรเมื่อตัวเองเนี่ยคือจริงๆในการสั่งเสียเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวเองจะตายแล้วสั่งเสียนะพี่น้องรู้ไหมซอบ้าจะออกจากบ้าน2วันเนี่ยสั่งเสียแล้วจะออกเดินทางไกลเนี่ยเรียกลูกหลานมาสั่งเสียแล้วเพราะวะซียะห์เป็นเรื่องที่นบีสอนให้มีวะซียะห์ต้องสั่งเสียไว้นะครับเพราะว่าชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนหรอกไปครั้งนี้จะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมไอ้ที่ไปกันเนี่ยขึ้นไปทำฮัจญ์กันเนี่ยกลับมาทุกคนเหรอก็มีคนไม่เนี่ยล่าสุด3คนแล้วไม่ได้กลับนะเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วและก่อนและหลังจากนี้จะกลับมาครบหรือก็ไม่แน่ดังนั้น
ดีที่สุดก็คือการบริหารจัดการเอาไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพอแล้วนะโปรดิวเซอร์ว่าไงลูกจะกลับบ้านยังยังไม่กลับเหรอเอาเรื่อยๆเหรอ จะพูดกี่โมงแล้วเนี่ยไม่ได้มีนาฬิกากี่โมงละพอดีเลยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์พอดีเลยทำไมฉันมารู้สึกฉันพูดนานจังเลยเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี้เหรอแปลกมากเลยพอไม่มีนาฬิกานะก็คือเรื่องประวัติศาสตร์ประมาณตรงนี้ละกันนะจริงๆขอมาอัพจริงๆพี่น้องเรื่องประวัติเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรียนฟิกมานะประวัติเนี่ยพอได้นะพอได้เท่านั้นแหละแต่ว่าก็ได้รับมอบหมายมาให้พูดเรื่องประวัติก็เอาประวัติซะหน่อยนึงแต่ก็มีเรื่องฟิกมีเรื่องอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องละกันนะในช่วง10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์นะครับขอให้เรานั้นเต็มที่กับการทำอามันอิบาดะห์นะเพราะว่าการทำอิมาดะห์ในช่วง10วันแรกเนี่ยพี่น้องครับดีกว่าการญิฮาดมีซอฮาบะห์ถามนบีเนาะว่าแม้กระทั่งญิฮาดเหรอนบีบอกใช่นะอัมนะแม้กระทั่งญิฮาดเว้นแต่อิลลารอญูลุนคอรอญะบินัฟซิฮิวะมาลิฮิเว้นแต่ชายคนนึงที่ออกไปด้วยกับทรัพย์ของเขาออกไปด้วยกับใครออกไปด้วยกับชีวิตของเขาลัมยัรญิและเขาก็ไม่ได้กลับมาแปลว่าเสียชีวิตในสงครามนั่นแหละถึงจะประเสริฐมากกว่าทุกวันนี้เราไม่ได้จับดาบออกไปสู้กับศัตรูที่ไหนพี่น้องแต่เราสามารถได้ผลบุญที่ดีกว่าการญิฮาดด้วยกันเพียงแค่เรานั้นใส่ใจกับเรื่องศาสนาซิกุลลอฮ์ให้เยอะๆอ่านกุรอานละหมาดนะละหมาดให้ตรงเวลาละหมาดสุนัตต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นตรงนี้เป็นโอกาสซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสถึงเดือนซุนฮิจญะห์ในปีต่อไปหรือไม่นะครับก็ขอดุอานะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความจำเริญให้กับพี่น้องขอให้มีริสกีเยอะๆนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนในครอบครัวที่รักที่บงนะครับโรคภัยไข้เจ็บห่างไกลนะทุกดูอาทุกอามันเป็นที่ตอบรับอัลลอฮุมะอามีนร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮาซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮาซะนะวะกินาอาซาบันนะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์